สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการ Health Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดที่คุณคิดค่ะสำหรับวันนี้นะครับใครที่รอฟังวิธีการรักษาโรคหมอนรองกระดูกนะครับรอฟังได้เลยค่ะวิธีการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทมี2วิธีใหญ่ๆนะครับก็คือวิธีการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดคนไข้ส่วนใหญ่ชอบดีค่ะไม่อยากเจ็บตัวนะคะเพราะว่าการรักษาวิธีนี้เนี่ยประกอบด้วยการกินยาการปรับท่าทางที่ถูกต้องและการทำไปเท่าบำบัดครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะหายด้วยวิธีนี้ครับผมแต่ถ้าในกรณีที่ไม่หายครับผมก็ต้องทำการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดที่คุณหมอว่านี้ใช้การผ่าตัดผ่านกล้องในแบบวิธี Fully Endoscopic Discectomy การผ่าตัดวิธีนี้แผลจะมีขนาดเพียงแค่ประมาณ8มมแพทย์จะทำการส่องกล้องเข้าไปในช่องหมอนรองกระดูกสันหลังและตัดส่วนที่กดทับเส้นประสาทออกโดยไม่ต้องวางยาสลบระหว่างผ่าตัดเจาะแผลผู้ป่วยจะรู้สึกตลอดเวลาสามารถพูดคุยสื่อสารกับแพทย์ผู้ทำการรักษาได้ข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บน้อยแผลเล็กฟื้นตัวเร็วนอนพักในโรงพยาบาลแค่คืนเดียวก็สามารถกลับบ้านได้แล้วล่ะครับและก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้วิธีการรักษาด้วยวิธีนี้ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอและอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไอซ์ไม่อยากเป็นอยากหาวิธีการป้องกันเนิ่นๆเนี่ยทำไงดีครับครับก็พยายามอย่านั่งนานครับอย่ายืนนานนั่งนานยืนนานก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าจะนั่งนานหรือยืนนานก็ต้องให้ถูกสุขลักษณะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้พวกเราได้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจากคุณหมอพงศธรมากขอบพระคุณนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะไปไปไหนเนี่ยอะไรยังไงเอานั่งอีกเอายืนอาจจะนั่งหรือจะยืนทำอะไรอ่ะนั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้เดี๋ยวเป็นใช่เหรอคะมันไม่ใช่แล้วค่ะหมอไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มั้งครับเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอย่างนั้นผมก็ขอทำด้วยคนสิครับฮึบฮึบ